ายงานโดยอ้างคำพูดของผู้ว่าการจังหวัดเบลโกรอดของรัสเซียซึ่งอยู่ติดพรมแดนทางตะวันออกของยูเครนว่าคลังอาวุธแห่งหนึ่งของเบลโกรอดถูกโจมตีทำให้เกิดไฟลุกท่วมเมื่อเช้าวันนี้แต่ไม่มีรายงานการเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีที่จังหวัดครูและโวโรเนสของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนยูเครนเช่นเดียวกันโดยมีเสียงระเบิดดัง2ครั้งที่โวโรเนสด้านรัฐมนตรีกระทรวงเหตุฉุกเฉินของรัสเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วโดยกล่าวหาว่าเป็นการโจมตีอย่างผิดกฎหมายของกำลังยูเครนด้านที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนออกมากล่าวว่าเหตุโจมตีคลังอาวุธรัสเซียเป็นเรื่องของกรรมสนองโดยกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียรุกรานยูเครนและสังหารพลเรือนยูเครนดังนั้นการที่คลังอาวุธและเป้าหมายทางทหารของรัสเซียจะถูกโจมตีบ้างก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องของกรรม